ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ที่เตรียมจะพาคุณไปไผ่แดงเป็นครั้งที่15สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเราจะมีโอกาสไปไผ่แดงอีก2ครั้งค่ะครับเพราะว่าเหลืออีก2ตอนแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าคุณคิดถึงและจะกลับไปเยี่ยมเยียนอาจจะย้อนกลับไปเยี่ยมเยียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตอนแรกครั้งแรกก็สามารถทำได้ตลอดเวลานะคะครับผมจะไปเยี่ยมกี่รอบก็ตามสะดวกเลยครับเราจัดไว้ให้แล้วเป็นบ้านไผ่แดงที่สามารถมาเยี่ยมเยียนกันได้ตลอดเวลาเลยค่ะครับผมแต่วันนี้จะเป็นครั้งที่15แล้วก็จะเป็นครั้งที่น่าเห็นใจสมภารกลางและขณะเดียวกันก็น่าเห็นใจในแกว่นด้วยนะครับเพราะในแกว่นเนี่ยอุตส่าห์เป็นต้นคิดในการทำโครงการดีๆคือสมัยก่อนคงยังไม่ได้เรียกโครงการเนาะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยคนนี้เจ้าของโปรเจกต์ครับโปรเจกต์สร้างโรงเรียนซ่อมโรงเรียนแต่บังเอิญนะคะมันมีปัญหาไอ้ตรงที่ตั้งโรงเรียนนี่ล่ะมันกักกันอยู่จะตั้งตรงกลางก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ต้องตั้งในลำรางในคลองคลองอันนั้นแล้วก็กึ่งกลางพอดิบพอดีวันนี้ลองมาดูกันว่าปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไรว่าที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยจะเอายังไงกันแน่จะอยู่ตรงไหนของไผ่ตันหรือว่าไผ่แดงนะคะนี่คือบทประพันธ์ซึ่งเป็นนวนิยายในเชิงเสียดสีการเมืองและสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเขียนขึ้นโดยใช้บริบทในยุคสงครามเย็นในยุคที่คอมมิวนิสต์เป็นเหมือนปีศาจที่น่ากลัวของผู้คนในยุคนั้นแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งทางการเมืองสังคมแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความต่างทางแนวคิดซึ่งมีสมภารกลางแล้วก็ในแกว่นนี่เป็นตัวแทนของสองฝั่งตอนที่เรากำลังจัดรายการบันทึกรายการซึ่งปกติเราบันทึกรายการล่วงหน้าตอนนี้ค่ะยังไม่ได้นับโหวตนะคะคุณจิตรินครับผมเมื่อกี้ก็ระหว่างบันทึกรายการก็แอบแวบไปดูนะคะทั้งในเพจพระสมีมณีนินแล้วก็ใน Facebook คนของดิฉันเองปรากฏว่าคะแนนพอๆกันนะคะหมายถึงว่าทั้งในเฟซแล้วก็ในเพจคือที่เสนอมาเนี่ยตัวเลขพอๆกันแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าโจโฉเนี่ยจะไล่ตามหลายชีวิตทันหรือเปล่าใครเป็นแฟนสามก๊กก็โหวตโจโฉกันมาได้นะครับแต่ท่าทางว่าจะไม่ทันเอานะครับผมดูเฟาะดูแววแล้วน่าจะไม่ทันดูทรงแล้วนะคะอาจจะต้องมาหลังจากหลายชีวิตผ่านไปแล้วแต่อย่างไรก็ได้ฟังแล้วค่ะนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังไผ่แดงกันก่อนเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วตามสมภารกลางไปบ่นกับหลวงพ่อพระประธานก่อนกันละกันนะคะสมภารกลางเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ไปบ่นกับหลวงพ่อพระประธานเหมือนอย่างที่เคยเป็นหลวงพ่อครับทุกวันนี้มนุษย์เรารบราฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันมีทั้งสงครามเย็นสงครามร้อนการเมืองและอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะคนทุกวันนี้มันยังเกลียดกันโกรธกันในใจไม่พอเองหรอครับเรื่องนี้ก็น่าวิตกอยู่สมภารคนเราเขาดูเหมือนจะหาเรื่องใหม่ๆไว้เกลียดกันโกรธกันได้เสมอไม่มีที่สิ้นสุดมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็เป็นสาเหตุให้ต้องทะเลาะกันสมภารระวังตัวไว้ให้ดีๆหน่อยอย่าไปทะเลาะกับใครเขาเรื่องนี้นะเพราะว่าสมภารยิ่งเป็นคนโมโหร้ายอยู่เมื่อหลวงพ่อพูดในทำนองตักเตือนแล้วก็ตัดบทเสียเช่นนี้สมภารกลางก็ได้แต่นิ่ง
ไม่พูดจาว่าอะไรต่อไปและตั้งแต่วันนั้นมาสถานการณ์ระหว่างบางไผ่แดงและไผ่ตันก็เริ่มจะตึงเครียดเข้าทุกทีตอนเริ่มต้นนั้นเด็กไผ่แดงไปที่สะพานข้ามลำรางแล้วก็เอาปูนไปเขียนคาดเส้นเอาไว้ตรงกึ่งกลางมีการประกาศว่าหากใครบางไผ่ตันไม่อยากอายุสั้นก็จงอย่าข้ามเส้นแดงนั้นมาดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งเด็กไผ่ตันก็เอาถ่านมาเขียนเส้นขนานคู่ลงไปกับเส้นแดงแล้วก็ประกาศบ้างว่าคนในไผ่แดงคนใดยังไม่เคยตายก็จะลองดูได้ง่ายๆโดยวิธีข้ามเส้นดำนั้นเข้าไปภาวะเส้นขนานก็เกิดขึ้นระหว่างไผ่แดงกับไผ่ตันแล้วก็มีอยู่ต่อมาหลายวันจนถึงวันหนึ่งเด็กทั้งสองบางมาประจันหน้ากันที่กลางสะพานเด็กไผ่แดงคนหนึ่งถมน้ำลายข้ามเส้นดำเข้าไปและเด็กไผ่ตันอีกคนหนึ่งถมน้ำลายข้ามเส้นแดงเข้ามาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นประมาณ15นาทีเด็ก3คนก็ตกจากสะพานลงไปอยู่ในคลองและเด็กอีก5คนมีบาดเจ็บที่บริเวณหัวและหน้าเมื่อได้สำรวจนับคะแนนกันในวันนั้นแล้วปรากฏว่าในจำนวนเด็กที่ตกคลอง3คนนั้นเป็นเด็กไผ่แดงเสีย2เมื่อคะแนนมีอยู่เช่นนี้ก็ย่อมจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเพื่อจะทำให้คะแนนทั้ง2ฝ่ายเท่ากันเด็กไผ่แดงจะต้องต่อยเด็กไผ่ตันให้ตกสะพานอีก2คนและเด็กไผ่ตันจะต้องชกเด็กไผ่แดงให้ฟกช้ำตามบริเวณหน้าและหัวอีก3คนจึงจะหายกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคมจำนวนเด็กที่ต้องบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวและเด็กที่ตกสะพานลงไปในน้ำก็มากขึ้นทุกวันแต่คะแนนแห่งความเป็นธรรมในสังคมนั้นก็ยังไม่มีทางที่จะเท่ากันได้เมื่อเด็กทั้งสองบางชักจะน้อยลงไปเพราะติดการพักฟื้นหนุ่มก็ไปพบกันที่เส้นขนานกลางสะพานคือจากเด็กมาที่คนหนุ่มและจากคนหนุ่มในที่สุดก็มาถึงคนแก่และแล้ววันหนึ่งเจ้าถมก็วิ่งกระหืดกระหอบมาบอกกำนันเจิมว่านี่ลุงกำนันลุงกำนันมีเรื่องใหญ่แล้วอะไรวะทิดถมผู้หญิงลุงกำนันผู้หญิงไผ่แดงกับผู้หญิงไผ่ตันเกิดฟัดกันขึ้นกลางสะพานแล้วฉันเห็นกับตาทีเดียวทีแรกก็ตะโกนด่ากันคนละฝ้าสะพานแต่อีกครู่นึงก็ไปชกกันราวกับเป็นนักมวยนะฉันก็เลยรีบมาบอกนะไอ้ทิศกำนันเจิมผุดลุกขึ้นคว้าผ้าขาวม้ามาเคียนพุงอย่างรวดเร็วเอ็งรีบลงเรือไปตามเจ้าแกวนให้ไปที่วัดไปพบกับข้าที่นั่นเร็วแล้วกำนันเจิมเองก็รีบลงเรือออกจ้ำล่วงหน้าไปก่อนเมื่อแกวนตามไปถึงวัดและนั่งอยู่ตรงหน้าสมภารกลางกำนันเจิมก็เล่าเรื่องเหตุพิพาทที่ลุกลามนั้นให้ฟังแล้วก็บอกกับสมภารกลางว่าสมภารกลางต้องหาทางออกจากปัญหานี้ให้ได้เพราะว่าเรื่องมันลุกลามไปใหญ่เสียแล้วลำพังเด็กสู้กับเด็กมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กมันก็ต้องชกกันลำพังคนหนุ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเลือดร้อนคนแก่บางคนถ้าไม่เจียมตัวขืนไปชกกับเขาก็ไม่เป็นไรอีกคนอย่างนั้นตายเสียได้ก็ดีแต่ผู้หญิงนี่สิครับท่านสมภารถ้าลงผู้หญิงตีกันแล้วอีกหน่อยผู้ชายก็ฆ่ากันตายหมดผู้หญิงนั่นแหละจะเอามีดเอาปืนใส่มือผัวบอกให้ไปฆ่าญาติฆ่าพ่อเขาก็ได้
ถ้าสมภารไกลเกลี่ยเรื่องนี้ไม่สำเร็จก็เห็นจะไม่ได้สร้างโรงเรียนแล้วคิดสร้างป่าช้ากันดีกว่าอีกหน่อยคนก็ตายหมดทั้งสองบางสมภารกลางนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งไม่ต้องไปไกลเกลี่ยกันละกำนันพรุ่งนี้ลงมือปักเสาสร้างโรงเรียนใหม่ได้เลยทีเดียวจะสร้างตรงไหนล่ะสมภารฝากโน้นทางนี้ก็ไม่ยอมสร้างฝากนี้ทางภัยตันเขาก็ไม่ยอมก็อย่าไปสร้างมันฝากไหนทั้งนั้นแหละสร้างมันคล่อมคล้องกึ่งกลางแป๋งเลยทีเดียวเวลานี้คนมันตีกันบนสะพานพรุ่งนี้กำนันไปรื้อสะพานออกแล้วก็สร้างโรงเรียนลงไปตรงนั้นเลยปล่อยชาหน้าโรงเรียนไว้ให้คนเดินข้ามได้ทั้งโรงเรียนใหม่แล้วก็ได้ทั้งสะพานใหม่พร้อมกันเออแต่ว่าท่านสมภารไปสร้างคล่อมคล้องเด็กมันจะไม่ตกน้ำลงไปหรอไผ่แดงกับไผ่ตันหากินกับน้ำทำนาก็ต้องอาศัยน้ำตกปลาก็ตกในน้ำชีวิตคนทั้งสองบางก็อยู่แค่ริมคลองเด็กไผ่แดงกับไผ่ตันมันว่ายน้ำเป็นก่อนเดินได้ซะอีกถึงตกก็คงไม่ตายหรอกบางทีความเห็นบ้าๆของคนบางคนมันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแก่นแก่นกำจรปารภขึ้นซึ่งสมภารกลางก็ตอบสวนทันควันว่านี่สหายปัญหาของสังคมทุกเรื่องต้องมีทางออกต้องมีทางแก้ถ้าเราใช้ปัญญาและเหตุผลเข้าให้ถึงปัญหาในที่สุดก็จะมีทางปรองดองกันได้ไม่ต้องพลิกแผ่นดินไม่ต้องฆ่ากันล้มตายทั้งเมืองหรอกสหายด้วยเหตุนี้ถ้าหากใครผ่านไผ่แดงขึ้นไปทางเหนือก็จะเห็นโรงเรียนที่แปลกที่สุดหลังหนึ่งตั้งคร่อมครองอยู่พอดีและชานไม้หน้าโรงเรียนนั้นคนชั้นชาวบ้านก็ได้ใช้เป็นสะพานเดินข้ามคลองอยู่เป็นประจำตามปกติน้ำที่ไผ่แดงนั้นเมื่อทอดกฐินแล้วก็ควรจะเริ่มลดแต่ปีนี้น้ำที่ไผ่แดงไม่ประพฤติตนตามระเบียบและวัฒนธรรมที่ธรรมชาติได้วางเอาไว้เพราะถึงแม้ว่างานกฐินที่วัดจะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วน้ำที่ในคลองไผ่แดงก็หาได้ลดลงไม่แต่ยังคงเอ่ออยู่ในระดับสูงและต่อมาดินฟ้าอากาศก็เกิดแปรปรวนมีลมพายุและมีฝนและฝนนั้นก็ตกหนักอยู่หลายวันติดๆกันระดับน้ำในคลองไผ่แดงก็เริ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกเมื่อวันแรกที่มีพายุและฝนตกหนักสมภารกลางก็แหงหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเห็นแต่เมฆดำทะมึนไปทั่วทุกทิศสมภารกลางก็เดินกรำฝนเอาไม้รวกอันหนึ่งไปปักไว้ที่ริมตลิ่งหน้าวัดไผ่แดงรุ่งเช้าระดับน้ำก็ขึ้นมาถึงไม้ที่ปักเอาไว้แต่ฝนก็ยังไม่หยุดสมภารกลางก็กรำฝนลุยน้ำออกไปถอนไม้ที่ปักไว้นั้นเข้ามาปักไว้ในที่ใหม่ที่ลึกจากตลิ่งเข้ามาหลายวาพอเลยเพนไปไม่นานน้ำก็ตามขึ้นมาถึงไม้ที่สมภารกลางปักไว้นั่นอีกและถึงแม้ว่าฝนจะมาจากคลองนั้นก็เป็นสีดินแดงแสดงให้เห็นว่าฝนตกหนักทางเหนือและน้ำเหนือกำลังไหลบ่าจากป่าเข้าสู่บ้านความจริงบางไผ่แดงนั้นถึงจะอยู่ริมคลองก็นับว่าตั้งอยู่บนที่ดอนสูงกว่าบางอื่นๆชาวไผ่แดงเคยแต่ไขน้ำเข้านาให้เป็นประโยชน์ของตนแต่น้ำ
ไม่เคยเป็นภัยแก่ชาวไผ่แดงถึงกับต้องเกรงกลัวฉะนั้นบ้านเรือนที่ปลูกกันอยู่ในไผ่แดงจึงไม่ใช่แบบหนีน้ำหรือมิได้เตรียมเอาไว้รับอุทกภัยเหมือนในบางอื่นๆซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่อันต่ำกว่าสมภารกลางนึกถึงความจริงข้อนี้แล้วก็หนักใจมองไปทางหลังวัดแลเห็นท้องทุ่งอันกว้างซึ่งคนในไผ่แดงได้อาศัยเป็นที่ทำมาหากินและที่ชายทุ่งนั้นเป็นเนินสูงมีกอไผ่และต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่มองจากวัดแลเห็นได้ลิบๆเนินสูงนั้นทำให้สมภารกลางค่อยคลายหนักใจลงไปได้บ้างเพราะถ้าหากว่าเกิดอุทกภัยขึ้นในบางไผ่แดงจริงเนินนั้นก็จะพอเป็นที่อาศัยของชีวิตคนและสัตว์ในบางไผ่แดงได้ชั่วคราวจนกว่าน้ำจะลดตอนนี้ฝนยังพรำอยู่เรื่อยๆและน้ำในคลองก็มีระดับสูงยิ่งขึ้นไปทุกทีสมภารกลางกลางร่มออกไปยืนดูระดับน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่ลานวัดโดยไม่ขาดสายกำลังนึกในใจอยู่ว่าจะตักเตือนชาวบ้านอย่างไรดีก็พอดีแก่นแก่นกำจรพายเรือกรำฝนผ่านมาทางหน้าวัดสมภารกลางแลเห็นเช่นนั้นก็ร้องเรียกให้หยุดก่อนแก่นก็เบนหัวเรือเข้ามาพอจอดเรือแล้วสมภารกลางก็ชวนแก่นขึ้นไปยืนหน้าโบสถ์เพื่อให้พ้นฝนพ้นน้ำก่อนจะปรารภขึ้นด้วยความหนักใจฉันดูท่ามันจะไม่เข้าทีซะแล้วล่ะแก่นปีนี้ฝนตกลงมาหนักผิดฤดูและน้ำเหนือก็มามากไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยน้ำจะท่วมบางซะแล้วกระมังเห็นจะไม่เป็นไรกระมังสมภารฝนตกหนักน้ำมันก็นองขึ้นมาชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็คงรดแก่นดูสีน้ำในคลองนั่นสิสีมันแดงและขุ่นแสดงว่าทางเหนือฝนตกมากถ้ามันไหลลงมาตามคลองก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไหลข้ามทุ่งเข้ามาภัยแดงก็คงปนกันคราวนี้เองบ้านเรือนแถวนี้มันปลูกกันเตี้ยๆเห็นจะไม่พ้นน้ำบ้านหลังเก่าหน่อยน้ำมันก็จะพัดลอยไปเราจะทำอย่างไรกันก็สมภารจะให้ฉันทำยังไงแล้วถ้าสังคมเราไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ก็คงจะได้มีการสร้างทำนบพื้นกั้นน้ำหรือมีการกระทำอื่นๆไว้เตรียมรับหรือว่าป้องกันภัยธรรมชาติแต่เมื่อลัทธิของสมภารเองไม่ยอมให้สังคมเปลี่ยนสภาพสมภารจะมาบ่นทำไมฉันเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ภัยธรรมชาติมันไม่มีลัทธิหรอกแกวนเฮ้ยถึงแกวนจะสร้างทำนบกั้นน้ำสูงสักสิบวาไว้รอบบางแต่ถ้าน้ำเหนือมันบ่ามาแรงจริงๆทำนบมันก็พังได้เรื่องมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราเห็นภัยธรรมชาติมันมารออยู่ตรงหน้าเราเช่นนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเรื่องนั้นมันอยู่นอกอำนาจของฉันฉันช่วยใครไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องปัญหาของสังคมก็ไปอีกอย่างนึงสมภารลองสวดมนต์ห้ามน้ำบ้างสิเพื่อมันจะหยุดบ้างแก่นพูดแล้วก็เดินลงเรือแล้วก็รีบพายหายออกจากวัดไปสมภารกลางมองดูแก่นจนลับตาแล้วก็ถอนใจใหญ่อีกครั้งหนึ่งก้มหน้าเดินเข้าไปในโบสถ์ก้มลงกราบพระประธานหลวงพ่อครับคราวนี้เป็นบาปเป็นกรรมของไผ่แดงอีกแล้วครับน้ำถึงได้ท่วมขึ้นมาเฉยๆผมดูท่ามันคงไม่ลดง่ายๆชักเป็นห่วงชาวบ้านแต่พอจะหันหน้าไปปรึกษาในแก่นเขาหน่อยเขาก็กลับเอาลัทธิอะไรเข้ามาอ้างผมเลยขี้เกียจเถียงเพราะเห็นว่าไม่ใช่เวลา
ูกแล้วสมภารไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันเลยคนเราเวลาไม่มีภัยอันตรายก็มักจะลืมตัวต่างคนต่างถือว่าตัวใหญ่ต่างคนต่างมีลัทธิแต่พอถึงเวลาที่มีภัยธรรมชาติมาถึงก็น่าจะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์โลกที่เล็กนิดเดียวไม่น่าจะถือทิฏฐิมัวเถียงกันอยู่เลยควรจะช่วยกันเอาตัวรอดช่วยกันจะดีกว่าเฮ้ยจริงทีเดียวครับดูแต่มดแดงเวลาน้ำท่วมมันยังเกาะกันเป็นแพสมภารอีกแปลกเกิดมาเป็นคนดีๆมีสติปัญญาพร้อมทุกอย่างแต่ต้องไปถือเอามดมาเป็นตัวอย่างแต่ตัวอย่างจากมดของสมภารก็ดีอยู่ลองคิดต่อไปให้ดีๆเถอะเพราะมดนั้นถึงจะมีสติปัญญาน้อยแต่ใจคอมันก็มั่นคงดีอยู่ไม่ทิ้งพวกพ้องในยามทุกข์ผมเองก็เห็นจะแค่มดแดงเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อดูสติปัญญาตัวเองก็เห็นว่าสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่น้ำใจผมก็คงไม่ด้อยกว่าใครที่ฉันยังคบกับสมภารอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าน้ำใจของสมภารนี่แหละบางทีปฏิปทาของสมภารก็ใช้ไม่ได้เอาทีเดียวบางทีสมภารก็มีอารมณ์พุ่งพล่านเจ้าโมโหโทโสแต่น้ำใจของสมภารนั้นมั่นคงนักศรัทธาของสมภารนั้นก็แข็งแรงเป็นหลักพระศาสนาดีอยู่แต่สมภารอย่าโมคุยกับฉันอยู่เลยน้ำกำลังขึ้นอยู่ทุกลมหายใจจะทำอะไรก็รีบไปทำเข้าเถอะสมภารกลางก้มลงกราบพระประธานสามหนด้วยความปิติแล้วก็ออกมานอกโบสถ์เห็นจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นอย่างน่าตกใจระหว่างที่สมภารหายเข้าไปในโบสถ์ชั่วครู่ระดับน้ำที่ขึ้นมาท่วมลานวัดนั้นก็สูงขึ้นมาถนัดใจสมภารกลางไม่รีรออีกต่อไปรีบลงเรือพายไปที่บ้านกำนันเจิมทันทีแล้วก็แนะนำให้กำนันเจิมออกป่าร้องให้ชาวบ้านเก็บข้าวของออกจากบ้านหนีน้ำไปอยู่บนเนินสูงชายทุ่งชั่วคราวจนกว่าน้ำจะลดวัวควายและสัตว์เลี้ยงบรรดาที่ตนมีก็ให้ต้อนเอาไปด้วยฝ่ายกำนันเจิมก็เห็นจริงรีบออกไปป่าร้องให้ชาวบ้านทำตามที่สมภารกลางแนะนำการอพยพชาวบ้านไผ่แดงไปสู่ที่ปลอดภัยก็เริ่มขึ้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหมายเหตุการณ์ที่หมู่บ้านไผ่แดงตอนนี้นะคะใกล้เคียงกับโลกปัจจุบันของเราเลยนะพี่พอดีเลยเห็นภาพเลยนะคะครับน้ำเวลาที่มันมานี่มันเร็วจริงๆนะมันไม่บอกใครด้วยฟึบ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 ขนาดบ้านไผ่แดงมีการบรรยายสภาพภูมิศาสตร์ว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นที่ดอนครับยังโดนเลยก็แสดงว่าน้ำมากจริงๆนะคะปีนี้ใช่ครับเป็นความบังเอิญที่ตรงกับสภาพเหตุการณ์ในชีวิตจริงของเรานะคะใช่อันนี้เป็นตอนรองสุดท้ายค่ะก่อนอวสานของไผ่แดงกับปัญหาน้ำท่วมที่บ้านไผ่แดงนะคะจากนวนิยายไผ่แดงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะอันหนึ่งที่แปลกใจก็คือตั้งแต่อ่านไผ่แดงมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็คำพูดหลายอย่างเหมือนกับมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะครับมันอาจจะไม่ได้รับ
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่ควรอย่างนี้เหรอพี่คือเหมือนกับว่าแทนที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เอาไปแล้วหรือว่าเรื่องที่อ่านแล้วเราจะไม่รู้สึกอินอะไรกับมันเพราะมัน 60-70 ปีผ่านไปแล้วครับแต่ว่าเหตุการณ์แล้วก็คำพูดหลายอย่างเนี่ยถ้าตัดเอาบริบทในเรื่องของเวลาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็ยังใกล้เคียงใกล้เคียงยังร่วมสมัยครับยังร่วมสมัยได้อยู่เสมออย่างเหตุการณ์น้ำท่วมนี่ก็อันนี้ก็ยังคงร่วมสมัยได้อยู่เสมอนะคะครับยังท่วมกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมว่าการใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ของเราก็ใช้ได้หลายช่องทางแล้วถ้าเกิดว่าชอบห้องสมุดแห่งนี้อย่าลืมบอกต่อนะคะบอกต่อแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆให้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ซึ่งไม่เสียค่าใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้ตลอดเวลานะคะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมอะไรยังไงก็ตามถ้าเน็ตยังมีนี่ใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็สามารถติดต่อกันได้3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมติดต่อกันได้นะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับเอาล่ะสถานการณ์ก็กำลังอยู่ในช่วงคับขันเนาะใช่โอ้โหนี่ต้องอพยพชาวบ้านกันเลยนะพี่ก็เหมือนกับตอนนี้มาใช่เวลาน้ำท่วมช่วงหลังๆนี่เราจะเห็นว่าในบางพื้นที่ก็ต้องอพยพขึ้นมานอนบนถนนครับเพราะว่าถนนเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมครับนอนอยู่แถวๆริมถนนถ้าไปต่างจังหวัดนี่จะเห็นชัดเจนมากแล้วก็อาศัยบริเวณศาลาริมทางเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนอันนี้ใช้คือเป็นบริเวณที่สูงของที่บ้านไผ่แดงนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความฉุกละหุกแล้วค่ะครับสมภารเองก็ต้องฉุกละหุกไปด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่ารอช้ากลับไปเอาใจช่วยชาวบ้านไผ่แดงแล้วก็สมภารกลางกันเลยค่ะในขณะนั้นน้ำในทุ่งมีระดับสูงขึ้นแล้วการขนข้าวของต้องทำทางเรือสมภารกลางกลับมาถึงวัดก็อำนวยการให้เด็กวัดกับเนนเอาหลวงตารุ่มใส่เรือเอาไปไว้บนที่ดอนก่อนเพราะว่ากุฏิพระที่วัดไผ่แดงนั้นน้ำต่ำอยู่เกรงว่าจะไม่พ้นน้ำพออพยพพระและเนนเสร็จเรียบร้อยสมภารกลางก็บอกให้เด็กเอาเรือกลับมารับหมาวัดอีกหลายตัวไปไว้บนเนินด้วยมีการกำชับกำชาให้คอยดูแลอย่าให้มันต้องอดอยากวันนั้นทั้งวันระหว่างที่ไผ่แดงกำลังอพยพหนีน้ำปรากฏว่าน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวกระแสน้ำเชี่ยวบ้านบางหลังที่ปลูกด้วยไม้ไผ่มุงด้วยแฝกหลังคาก็ถูกน้ำพัดพาลอยไปจริงๆสมภารกลางละกุฏิของตนซึ่งงอนแง่นน่ากลัวไปอยู่บนศาลาวัดแทนมองออกไปดูไผ่แดงทั้งบางแล้วก็ให้ใจหายเพราะว่าตอนนี้เห็นมีแต่น้ำเจิ่งไปเสียงน้ำพัดดังอยู่อู้อู้บ้านคนในไผ่แดงบางหลังเหลือแต่หลังคาที่พ้นน้ำบางหลังก็จมอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่งชีวิตคนและสัตว์ในบางไผ่แดงต้องลี้ภัยธรรมชาติไปออกันอยู่บนเนินสูงที่อยู่ไกลลิบๆสมภารกลางแลเห็นควันไฟลอยขึ้นจากเนินนั้นก็รู้ว่าผู้คนคงจะหุงข้าวต้มแกงเพื่อเลี้ยงกันประทังชีวิตไปก่อนตัวสมภารกลางเองได้แต่ยืนนิ่งอยู่บนศาลาแผ่เมตตาไปยังคนที่อยู่บนเนินเพราะว่าคนที่อยู่ที่นั่นแต่ละคนก็ใกล้ชิดกับสมภารกลางเสมือนหนึ่งเป็นญาติสนิทมีทุกสุข
มีความประพฤตินิสัยใจคออย่างไรสมภารกลางก็รู้จักดีอยู่ทั่วตอนใกล้พรบน้ำก็ท่วมถึงพื้นศาลาวัดกุฏิสมภารกลางเองตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำครึ่งหลังสมภารกลางเหลียวไปดูทางโบสถ์ก็เห็นว่าถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าโบสถ์นั้นอยู่สูงน้ำคงจะท่วมเพียงพื้นโบสถ์พระประธานคงจะยังอยู่พ้นน้ำสิ่งก่อสร้างในวัดที่ยังอยู่พ้นน้ำก็เห็นมีแต่หอระฆังสมภารกลางนึกอะไรออกขึ้นมาก็ไปหาไม้กระดานมาพาดไว้เป็นทางเดินระหว่างศาลาวัดกับหอระฆังพอตกเย็นใกล้พรบสมภารกลางก็ไต่ไม้กระดานไปย่ำระฆังที่หอระฆังแล้วก็กลับมานั่งสวดมนต์ทำวัดค่ำอยู่คนเดียวบนอาสนะสงฆ์เสียงระฆังจากวัดไผ่แดงนั้นกังวานไปทั่วทุ่งลอยข้ามน้ำที่นองนานั้นไปถึงหูชาวบ้านที่อพยพไปตั้งเพิงพักกันอยู่บนเนินบางคนที่กำลังจะเปิบข้าวใส่ปากก็รามือบางคนกำลังตัดไม้ทำเพิงหรือกำลังผูกควายกำลังจัดข้าวของที่ขนหนีน้ำมาได้ก็หยุดนิ่งจากกิจการที่กำลังกระทำอยู่ครู่หนึ่งเสียงระฆังนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระนึกถึงคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานึกถึงชีวิตส่วนรวมของบางไผ่แดงที่เคยรวมกันโดยใกล้ชิดในบุญกิริยาต่างๆที่เคยทำมาที่วัดบางคนเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็ยกมือไหว้อาราธนาคุณพระให้คุ้มกันภัยพิบัติบางคนที่นั่งอยู่อย่างสงบก็ยกมือขึ้นประนมสวดมนต์เสียงระฆังที่ลอยมากระทบโสดคนทั้งปวงนั้นเป็นสัญญาณเตือนใจให้ระลึกถึงความผูกพันที่ต่างมีอยู่ต่อกันในทางสายโลหิตและในทางศาสนาเป็นเครื่องปลอบใจในยามที่บังเกิดภัยอันตรายเป็นส่วนรวมเป็นเครื่องหมายแสดงว่าตราบใดที่เสียงระฆังที่วัดไผ่แดงนั้นยังดังอยู่บางไผ่แดงนั้นเองก็ยังไม่สิ้นถึงจะบังเกิดอุทกภัยหรือภัยอันตรายใดๆขึ้นภัยอันตรายนั้นก็จะมีอยู่ชั่วขณะน้ำที่ท่วมจนเกือบมิดหลังคาบ้านนั้นก็จะต้องลดลงในวันหนึ่งและต่างคนต่างก็กลับคืนสู่ไร่นาของตนและชีวิตก็จะดำเนินต่อไปใหม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขมีทั้งความรักความโกรธความเกลียดมีความอิจฉาริษยามีการต่อสู้และการเสียสละซึ่งจะว่าไปก็เป็นธรรมดาของชีวิตทุกแห่งซึ่งดูเหมือนจะไม่มีบั้นต้นบั้นปลายไม่มีใครรู้แน่ว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนแต่เสียงระฆังของวัดนั้นก็ยังดังไปถึงหูชาวบ้านไผ่แดงทำให้เกิดความสงบจากความวิตกได้ชั่วครู่ทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างยังไม่ได้สูญสลายไปเพราะตราบใดที่สมภารกลางยังไม่ทิ้งวัดชีวิตของไผ่แดงก็ยังจะคงดำเนินไปในลักษณะที่มีดุลยภาพมีความดีเป็นเครื่องถ่วงความชั่วมีความมั่นคงในทางใจอันเกิดจากศรัทธาและความรู้สึกบาปบุญคุณโทษกำนันเจิมได้ยินเสียงระฆังจากวัดไผ่แดงแล้วก็หันไปถามแก่นแก่นกำจรซึ่งยืนอยู่ข้างๆตัวว่าแก่นท่านสมภารยังเหลือรั้งท้ายอยู่คนเดียวทั้งบาง
ไม่มีใครคิดจะไปรับท่านบ้างเหรอไม่มีประโยชน์หรอกท่านกำนันถึงแม้ว่าอุดมการณ์ของสมภารกับฉันจะไม่ตรงกันแต่ฉันก็รู้จักสมภารดีอย่าว่าแต่เพียงน้ำท่วมบางเท่านี้เลยถึงน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ฝนจะตกฟ้าจะผ่าอีก10เท่าสมภารกลางก็เห็นจะไม่ทิ้งวัดแต่สมภารกลางมิได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ด้วยว่าอยู่ห่างไกลเกินไปเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วสมภารกลางก็เอนตัวลงนอนบนอาสนะสงฆ์ด้วยความเหนื่อยอ่อนหลังจากที่ได้ช่วยคนให้อพยพหนีน้ำท่วมทุกวันแล้วสมภารกลางหลับสนิทหลับด้วยความบริสุทธิ์ใจของคนที่ทำหน้าที่ของตนแล้วอย่างบริบูรณ์ในทุกโอกาสและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนวันใหม่ที่จะมาถึงต่อไปนั้นจะนำเอาเหตุการณ์อย่างไรมาสู่ชีวิตของสมภารกลางอีกเราอาจได้ยินได้ฟังกันในโอกาสอื่นในวันข้างหน้าระหว่างนี้เรื่องราวในนวนิยายเรื่องไผ่แดงได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะมีคำตามมาคำตามนี้น่าสนใจมากผู้ประพันธ์บอกเอาไว้ว่าธรรมดาหนังสือทั้งหลายมักจะเริ่มต้นด้วยคำนำแต่เมื่อเรื่องไผ่แดงนี้มิได้เริ่มต้นด้วยคำนำเหมือนหนังสืออื่นจึงควรจะมีคำตามต่อท้ายเรื่องไผ่แดงนี้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อพยายามชี้ให้เห็นปฏิกิริยาในใจคนบางหมู่บางเหล่าเมื่อมีลัทธิใหม่หรือของใหม่มากระทบผลที่เกิดขึ้นก็คือความขัดกันระหว่างลัทธิหรือความแตกต่างระหว่างจิตกับวัตถุลัทธิไหนจะผิดหรือถูกและผู้เขียนเรื่องนี้จะผิดหรือถูกขอยกไว้เป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะวินิจฉัยผู้เขียนได้แสดงความเห็นไว้แล้วและจะไม่ขอแก้ตัวหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้กล่าวเอาไว้ในคำตามว่าถ้าหากว่าสมภารกลางที่ได้แสดงไว้ในเรื่องจะไม่ถูกใจพระคณาธิการองค์ใดหรือหลายองค์ผู้เขียนก็ยอมรับผิดและก็ยอมรับโทษทันอันพึงจะมีโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าภาพของกำนันเจิมที่วาดเอาไว้จะไม่ต้องใจท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดหรือหลายคนผู้เขียนก็ขอน้อมรับตพดโดยชื่นตาและถ้าหากว่าสหายแก่นของผู้เขียนไม่ถูกต้องตรงกับลักษณะของสหายในเมืองไทยเราทุกวันนี้ผู้เขียนก็จะยอมขึ้นศาลประชาชนในเบื้องหน้าโดยไม่ยอมหลีกบิดพริ้วอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันของผู้ประพันธ์นะคะแต่หลวงพ่อพระประธานในโบสถ์นั้นผู้เขียนบอกว่าไม่ขอยอมรับผิดต่อผู้ใดเพราะว่าเสียงที่หลวงพ่อพูดกับสมภารเป็นเสียงแห่งความรู้สึกผิดชอบของผู้เขียนเองมิได้เกี่ยวข้องกับใครอื่นธรรมดาคนเราที่บวชเรียนอยู่ในสมณเพศนั้นมักจะปรากฏว่ามีตนเกิดขึ้นสองตนคือตนหนึ่งเป็นตนแห่งโลกที่สมภารกลางมักจะแสดงให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายอีกตนหนึ่งนั้นคือตัวเองในฐานะที่เป็นสมณะอยู่ห่างจากโลกตนทั้งสองนี้ย่อมจะพูดจาทักถามกันอยู่เสมอแต่ตนที่เป็นสมณะนั้นย่อมจะมีเสียงเหนือกว่าตนที่ยังหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้เสมอไปถ้าหากว่าคนผู้เป็นเจ้าของตนทั้งสองนั้นยังมีเจตนาแน่วแน่ที่จะอยู่ในสมณเพศก
การแยกตนออกเป็นสองนี้บางคนอาจไม่รู้แต่ถ้าอยู่ในที่สงัดก็อาจได้ยินข้อถกเถียงหรือพูดจาระหว่างความรู้สึกผิดชอบฝ่ายหนึ่งและความหมกมุ่นในโลกอันเต็มไปด้วยกิเลสอีกฝ่ายหนึ่งได้สมภารกลางได้ยินเสียงของตนเองที่เป็นพระแท้ดังมาจากพระประธานส่วนเสียงของตนที่ยังอยู่ในโลกก็ดังออกจากปากตัวเองและด้วยเหตุนี้การเจรจาระหว่างพระประธานกับสมภารกลางจึงมิได้มีคนอื่นล่วงรู้หรือได้ยินเลยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้ที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำตามว่าการแสดงออกซึ่งความรู้สึกผิดชอบโดยวิธีทำให้พระประธานพูดได้นี้จะเรียกว่าเป็นวิธีการประพันธ์ก็ได้แต่ผู้เขียนก็เขียนด้วยความจริงใจและอย่าว่าแต่สมภารกลางเลยถ้าหากปุถุชนคนใดมีโอกาสเข้าไปสงบนิ่งทำใจให้พร้อมด้วยศรัทธาและสมาธิบางทีจะได้พูดได้คุยกับพระประธานได้บ้างกระมังเนื้อเรื่องจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าหนังสือภัยแดงยังไม่จบค่ะคือดูเหมือนว่าจะจบแต่ไม่จบเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยได้ชักชวนผู้อ่านค่ะคุณจิตรินครับชักชวนผู้อ่านเป็นตัวหนังสือตัวโตๆเลยนะคะในหน้าถัดไปบอกว่ากลับไปเยี่ยมภัยแดงกันอีกครั้งแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษด้วยค่ะครับ Red Bamboo Revisited แล้วก็บอกว่าชื่ออังกฤษข้างบนนี้ตั้งไว้ให้ดูเหมือนเรื่อง Bryce Head Revisited ฟังดูมันโก้ดีนี่เป็นอารมณ์ขันที่น่ารักของผู้ประพันธ์นะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายคำว่า Bryce Head Revisited ว่ามาเกี่ยวข้องอะไร Bryce Head Revisited นี่เป็นนวนิยายครับของเอเวอร์ลีนวอร์พี่มีรู้จักไหมครับพี่ไม่รู้จักผมไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันครับน่าจะโด่งดังในยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนโน่นนั่นนะคะโอ้โหเอเวอร์ลีนวอร์นี่ชื่อเหมือนผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายครับพี่เป็นนักเขียนชาวอังกฤษช่วงปี1903-1966โอ้โหเก่ามากแล้วก็เนื้อเรื่องของเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับก็เป็นทหารอังกฤษเดินทางมาอยู่ที่ค่ายทหารเนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนหวนย้อนกลับไปตอนตัวเองยังไม่ได้เป็นทหารอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่อ่านเรื่องย่อมานะพี่ค่ะแล้วก็มีเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับน่าจะดังทีเดียวแหละครับค่ะอันนี้ก็ต่อยอดได้อีกนะคะจากไผ่แดงไปถึงเรื่องนั้นทีนี้เรากลับมาที่ไผ่แดงเนาะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็ได้บอกว่าในปี2532ค่ะคุณจิตรินทร์2532ค่ะจำได้ไหมว่าไผ่แดงเนี่ยเขียนจบเมื่อปีไหนจำไม่ได้แล้วครับพี่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเขียนไผ่แดงแล้วก็ตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์สมัยโน้นดังมากครับตีพิมพ์เป็นตอนตอนค่ะคือในสมัยก่อนหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยเขาก็จะมีการพิมพ์นวนิยายเป็นตอ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 นนะคะพอจบแล้วก็ค่อยมารวมเล่มไผ่แดงก็เนี่ยแหละค่ะพิมพ์เป็นตอนตอนในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เมื่อปี2497นะคะครับแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดออกเป็นภาษาต่างๆ9ภาษาอย่างที่เราได้เคยคุยกันตอนต้นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามพม่าเป็นต้นค่ะและหลังจากนั้นก็มีการรวมเล่มในคำตามเนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงตัวละครสำคัญสำคัญในบ้านไผ่แดงเช่นสมภารกลางในแก่นแก่นกำจรและพรรคพวกกำนันเจิมและที่สำคัญที่สุดก็คือหลวงพ่อพระประธานซึ่งนั่งอยู่ในโบสถ์วัดไผ่แดงว่า
บุคคลเหล่านี้ตัวละครเหล่านี้ได้เคยผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์คือทุกคนรู้จักกันดีครับปีนี้เราลองพากันไปเยี่ยมไผ่แดงดูอีกสักครั้งเป็นไงปีนี้ก็คือ2532ค่ะโอ้โหนานมากก็คือผ่านไป35ปีก็คือทั้งในเวลาจริงแล้วก็ในเรื่องด้วยค่ะโอ้โหผู้ประพันธ์บอกว่าเดี๋ยวนี้ถนนถึงไผ่แดงแล้วค่ะและตามชายทุ่งที่แก่นแก่นกำจรเคยนึกว่าเขาต่อสู้กับนายทุนเพื่อสงวนที่ดินเอาไว้ให้ชาวไร่ชาวนานั้นตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นบ้านจัดสรรไปบ้างแล้วเราเดินทางไปด้วยเรือเพราะเราต้องการรักษาบรรยากาศเก่าๆเอาไว้ไม่ยอมไปด้วยถนนเพราะถ้าจะไปโดยรถยนต์แล้วออกจากใจกลางกรุงเทพเพียงครึ่งชั่วโมงก็คงถึงไผ่แดงแต่ถ้าให้เวลารถติดด้วยแล้วก็สุดแล้วแต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลาใดของวัน บางครั้งอาจถึง3ชั่วโมงครึ่งก็ได้และเมื่อเดินทางไปไผ่แดงด้วยเรือก็จะถึงบ้านกำนันเจิมที่ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของลำคลองหันหน้าเข้าทางไผ่แดงก่อนใครอื่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะแวะบ้านกำนันเจิมแล้วก็คุยกับกำนันเจิมให้ฉ่ำใจซะก่อนนะคะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปยังบ้านอื่นแล้วจึงจะไปวัดแต่ปรากฏว่ากำนันเจิมแกตายไปหลายปีแล้วค่ะก็น่าจะอย่างนั้นแล้วนะครับพี่ค่ะเลี้ยวไปดูบนบ้านกำนันเจิมก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นบ้านร้างเห็นผู้หญิงเดินไปมาอยู่บนบ้าน 2-3 คนแล้วก็มีเด็กเล็กๆวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านอีกประมาณ4คนดูไปก็เหมือนกับบ้านร้างจึงไม่มีเหตุอันใดที่จะแวะบ้านกำนันเจิมทีนี้พอผ่านบ้านกำนันเจิมแล้วไม่รู้ว่าจะแวะที่ไหนก็เหลืออยู่ที่เดียวที่รู้จักแน่นอนนั่นก็คือวัดไผ่แดงค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้านะคะคุณจิตรินครับเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะกลับไปเยี่ยมบ้านไผ่แดงครั้งสุดท้ายของจริงค่ะตอนสุดท้ายของจริงตอนอวสานเลยนะคะครับเป็นการตามติดชีวิตของคนไผ่แดงอีกครั้งหลังจาก35ปีผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์นี้ของจริงก็คือปี2532ค่ะครับแต่วันนี้นะคะปี2564ที่เรานำเรื่องนี้มาเล่าหมดเวลาแล้วค่ะครับผมเราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าตอนอวสานของไผ่แดงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง